รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันหมดเนี่ยไม่ใช่จากประเทศญี่ปุ่นนะประเทศไทยนี่เองแถวคลองทวีวัฒนาไม่น่าเชื่อนะคุณที่เนี่ยไร่เหมือนจันทร์เขามีเมลอนมีบัตเตอร์นัทมีผักต่างๆมากมายและที่สำคัญโอ้ยมีเป็ดที่เฟรนลี่เหลือเกินคุยกันรู้เรื่องกลับ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 ไปติดตามชมสิครับคุณตูนคะทั้งหมดนี่เรามีกี่โรงเรือนเนี่ยทั้งหมด10ค่ะเป็นเมลอน6แล้วก็ปลูกบัตเตอร์นัทอีก4โรงเรือนขอโทษนะคะทำไมเธอไม่ลงดินจริงๆเธอมาใส่ถุงไว้แบบนี้เดี๋ยวเราจะตัดออกใช่ไหมคะแล้วก็จะเอาปุ๋ยเนี่ยไปทำปลูกผักอีกทีนึงก็คือจะเหมือนเป็นซีโร่เวสอะค่ะอาจารย์อ๋อใช่หมดเลยใบเบอร์นี่เมื่อเวลาไม่เอาแล้วเราก็ไปสับเป็นปุ๋ยอีกใช่ค่ะแล้วเธอไปเอาความรู้วิธีการปลูกพวกนี้มาจากไหนอะจริงๆไปศึกษามาจากอาจารย์ที่ชื่อว่าอาจารย์ธงชัยค่ะถ้าเราอยากเปลี่ยนทั้งไร่เป็นอินทรีย์ทั้งหมดเขาจะยอมมาสอนให้เพราะฉะนั้นของเราก็เลยปราศจากเคมีใช่ค่ะงั้นใบนี้ก็กินได้สิคะส่วนใหญ่เขาไม่กินกันค่ะอาจารย์ทำไมอะฉันจะฉันนึกว่าไอ้ผัดไข่ไปทำใส่เรากินเนื้อดีกว่าไหมคะเอาใบกินได้ใช่ไหมใช่ใช่ค่ะมันจะมีเหมือนหนามลองจับดูค่ะอุ้ยตายแล้วมันสักสากขอโทษนะคะทั้งต้นมันก็ไม่ได้มีลูกเยอะฉันเห็นมีต้นละลูกเดียวเองเราตัดออกค่ะให้เหลือลูกเดียวคือทำไมถึงไม่เก็บขายมันได้ตั้งหลายลูกไปทิ้งทำไมมันจะไม่หวานถ้าเราแบบว่าสมมติต้นหนึ่งมี 4-5 ลูกมันก็จะแย่งสารอาหารกันอยู่ในต้นเงี้ยค่ะใช้เวลาปลูกกี่เดือนไม่เกิน90วันค่ะ90วันได้ลูกเดียวใช่ได้ลูกเดียวราคาท้องตลาดทั่วไปเดี๋ยวนี้ลูกเท่าไหร่คะคือเราจะขายเป็นกิโลนะคะคือตกกิโลนึงประมาณ150ถ้าเป็นแบบอินทรีย์ฉันเห็นตรงนั้นก็เป็นอีกพันหนึ่งมันมีตั้งหลายสายพันธุ์นะมันแบบไหนบ้างอะที่ไร่เราจะมี3สายพันธุ์นะคะก็คือมีพันธุ์สีทองอนุนถ้าสุกแล้วมันจะเป็นสีเหลืองแต่ตอนนี้น้องจะอมเขียวอมเหลืองอยู่แล้วก็จะมีเป็นพันธุ์ NS ข้างในจะมี2สีก็คือเป็นสีเขียวกับสีส้มใช่แล้วอันนี้สีอะไรอันนี้สีเขียวค่ะสีเขียวเหรอแล้วอันไหนหวานกว่าอร่อยกว่าหอมกว่ามันจะต่างกันค่ะอันนี้จะออกเป็นฉ่ำแต่สีทองมันจะออกกรอบก็คือคนไทยจะชอบกินกรอบหน่อยไม่จริงฉันชอบเละเพราะว่าฉันอายุเยอะ ฉันเป็นวัยรุ่นที่ชอบทานแบบแตงแบบนิ่มๆมางอมๆงั้นอาจารย์ต้องพันนี้เลยค่ะ NS ค่ะ NS นะคะเหมาะกับวัยรุ่น Sour Rose ใช้เหงือกงับว่ากินได้เลยอะไรอย่างเงี้ยเพราะความเป็นสิริมงคลเรียนขอตัดริบบิ้นนะคะขอให้กิจการร้านนี้เจริญรุ่งเรืองค่ะสาธุค่ะตัดเลยค่ะสดมากค่ะที่ไร่เหมือนจันทร์ของเรานะคะผลผลิตของเราสดขนาดใบยังติดอยู่เลยอะค่ะสดกว่าเมลอนนี่ก็คือหน้าเดียนเองละค่ะแล้วขอโทษนะคะเธอต้องมาเติมปุ๋ยเติมวิตามินเติมขี้วัวขี้ควายขี้ไก่อะไรป่ะใช่ค่ะก็คือเติมแร่ธาตุลงไปอีกทีนึงแสดงว่าเธอเริ่มไม่ลดน้ําแสดงว่าเรากําลังจะเก็บใช่มั้ยใช่ค่ะจริงๆมันเก็บได้แล้วอันนี้เนื้อข้างในจะเหลืองเหมือนฟักทองใช่แต่ว่า texture ก็จะเหมือนคล้ายๆมันหวานอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่มันดูอร่อยอ่ะเธอ
ช่วงสีสันโซนแห่งความสุขคูณ2สุขที่ได้ทานของอร่อยในเมนูสุขภาพกับเมนูบลูเบอร์รี่โยเกิร์ตบาร์มาฝากกันค่ะวิธีทำบลูเบอร์รี่โยเกิร์ตบาร์ใส่กรีกโยเกิร์ตลงในภาชนะตามด้วยน้ำหวานเข้มข้นกลิ่นองุ่นสูตรคีโตราสีสันให้ความหวานได้อย่างลงตัวโดยปราศจากน้ำตาลดีต่อสุขภาพคนผสมให้เข้ากันเทส่วนผสมที่ได้ลงในภาชนะเกลี่ยให้เรียบตกแต่งด้วยสตรอเบอรี่บลูเบอรี่อัลมอนด์นำเข้าแช่แข็งประมาณ3ชั่วโมงหรือจนกระทั่งเซตตัวจัดใส่ภาชนะแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูบลูเบอร์รี่โยเกิร์ตบาร์คุณผู้ชมสามารถติดตามความอร่อยเพิ่มเติมได้ที่แฟนเพจ Facebook สีสันโซนชุมชนคนรักสุขภาพและสามารถสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ราสีสันได้แล้ววันนี้ผ่านช่องทางออนไลน์และห้างสรรพสินค้าชั้นนำค่ะข่าวดีสีสันแจกโค้ดส่วนลด50บาทเมื่อช็อปที่ Facebook และ LINE @สีสันสบอลุสสบอลุสน้องตูนถ้าเธอจะพาฉันมาทำไมแถวนี้ฉันว่ามันดูแบบแปลกๆมันไม่ใช่ที่ปลูกเอ๊ะโรงเรือนเธอจะพาฉันมาทำอะไรแถวนี้ตอนนี้ของทำปุ๋ยก็ขาดอยู่นะคะอาจารย์หรือว่าอาจารย์จะลองมาเป็นปุ๋ยไหมคะมันจะหลอกฉันมาฆ่าทำปุ๋ยเหรออ๋อหลอกค่ะอาจารย์เราจะพามาดูทำปุ๋ยค่ะอันนี้ที่เธอบอกว่าเก็บพวกที่ปลูกแล้ววัสดุหลังปลูกแล้วก็ใบเมลอนอะไรต่ออะไรมาทำเป็นปุ๋ยเหรอใช่ค่ะที่เมื่อกี้เราเก็บมาแล้วถุงข้างล่างค่ะใช่ค่ะที่อาจารย์ถามว่าทำไมปลูกในถุงอะค่ะก็คือเราจะเอามาใช้ต่อแล้วขอโทษนะคะเธอต้องมาเติมปุ๋ยเติมวิตามินเติมขี้วัวขี้ควายขี้ไก่อะไรป่ะใช่ค่ะก็คือเติมแร่ธาตุลงไปอีกทีนึงแต่เธอไม่ได้ใส่เคมีใช่ไหมคะไม่มีเคมีค่ะยาฆ่าแมลงก็ไม่มีไม่มีค่ะก็สนิทใจใช่ไหมอันนี้เป็นเครื่องปั่นผสมคือเวลาเขาทำเขาก็จะเอาอันนี้ค่ะใส่ลงไปแล้วก็เติมพวกกากน้ำตาลหรือว่าพวกหญ้าอันนี้เขาไว้ผสมปุ๋ยใช่ก็ต้องมีสูตรของเขาว่าไปปลูกอะไรใส่อะไรเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยเนาะใช่ค่ะฉันได้ข่าวว่าเธอปลูกอะไรนะบัตเตอร์นัทค่ะบัตเตอร์นัทอยากเห็นจังเลยอ่ะเชิญค่ะเข้ายังไงอ่ะเข้าไปได้เลยแต่ว่ามันจะสกปรกนิดนึงค่ะไม่เป็นไรเราแค่ดูตรงนี้อ๋อแสดงว่าเธอเริ่มไม่ลดน้ำแสดงว่าเรากำลังจะเก็บใช่ไหมใช่ค่ะจริงๆมันเก็บได้แล้วอันนี้แต่คือมันก็จะดูสภาพเหมือนโซมนะคะเหมือนเราไม่ได้ดูแลน้องแต่จริงๆไม่ใช่นะคะไม่ใช่มันได้เวลาเก็บของเขาแล้วเนื้อข้างในจะเหลืองเหมือนฟักทองใช่แต่ว่า texture ก็จะเหมือนคล้ายๆมันหวานอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่มันดูอร่อยอ่ะเธอจริงๆเอาไปทำบวชได้นะคะบวชเหมือนฟักทองเงี้ยค่ะใช่ค่ะบวชแกงบวชบัตเตอร์นัทใช่แล้วก็เอาไปผัดไข่เดี๋ยวเราไปดูที่ร้านกันอุ๊ยตายอะไรอ่ะกราบเป็ดค่ะน้องเป็ดค่ะอะไรเธอว่าอะไรฉันว่าถ้าทางเอาเรื่องนะเป็ดเธอเนี่ยเดินผ่านมาหน่อยเดียวมันร้องด่าฉันเสียงกับอะไรเนี่ยแน่เธอชื่ออะไรสุเทพอำนวยมาลาเสต้นเสมาดามาได้แล้วค่ะเร็วอ่ะเร็วๆมากินสิเธอตายแล้วน่ารักจังเลยนะเอ็นดูอ่ะแต่ว่าเราคือเหมือนพวกเศษผักอะไรเงี้ยค่ะเราก็เอามาให้น้องกินใช่เป็ดกินผักไปเยอะนะสุขภาพเป็ดดีนะเธอเป็นเป็ดที่แบบลีนไขมันน้อยเหมือนบางทีผักเราไม่สวยอย่างเงี้ยใช่ไหมคะลูกค้ากินไม่ได้แล้วเราก็คือเด็ดออกแล้วก็มาให้น้องค่ะใช่ดีกว่าเราเอาไปทิ้งเป็นถังขยะเสียของZero Waste ค่ะZero Waste จริงๆเลยที่นี่อย่าบอกว่าน้ำที่เป็ดอาบนี่เธอก็เอามากินต่อล่ะไม่ได้
ะคะอาซีโร่เวสไงยะเราลองกันเลยว่ามันสดจริงไหมเชียร์ค่ะอาจารย์ร้องตูนค่ะ Congratulation สำหรับฟาร์มเมลอนที่ดังและดีที่สุดในประเทศไทยขอเสียงปรบมือทั้งประเทศค่ะเย้อร่อยทำง่ายได้คุณค่ากับน้ำมันพืชกรามมรกตวันนี้เรามีเมนูฟักทองกรอบไข่เค็มมาฝากกันค่ะวิธีทำฟักทองกรอบไข่เค็มใส่แป้งข้าวกรอบลงในภาชนะน้ำคนผสมให้เข้ากันนำฟักทองลงชุบให้ทั่วทั้งชิ้นเตรียมไว้ค่ะเทน้ำมันปาล์มกรามมรกตลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนใส่ฟักทองที่เตรียมไว้ลงท่อจนสุกเหลืองกรอบตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันเทน้ำมันปาล์มปลามรกตลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนใส่กระเทียมสับไข่แดงเค็มงาขาวคั่วน้ำเชื่อมน้ำผัดให้เข้ากันใส่ฟักทองทอดคลุกเคล้าให้เข้ากันอีกครั้งปิดไฟค่ะตักใส่ภาชนะตกแต่งด้วยพริกขี้หนูแห้งทอดกรอบต้นหอมซอยแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูฟักทองกรอบไข่เค็มลดเค็มเลือกได้วันนี้พาคุณผู้ชมไปอร่อยกับร้านเด็ดที่มีเมนูลดเค็มกันที่จังหวัดเชียงรายกับร้านสุกี้โรงเตี๋ยมหลังจากที่ทางร้านได้เข้าร่วมโครงการลดเค็มแล้วในวันนี้ทางร้านสุกี้โรงเตี๋ยมจะต้องสาธิตเมนูลดเค็มให้อาจารย์ยิ่งศักดิ์และอาจารย์หมอวรวรรณกันด้วยค่ะสวัสดีค่ะคุณม้อยค่ะสวัสดีค่ะค่ะอาจารย์ทั้งสองท่านค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอค่ะสวัสดีค่ะถ้าคุณม้อยคะแนะนำร้านของคุณม้อยค่ะใครไปเที่ยวเชียงรายจะต้องไปที่ร้านกินอะไรยังไงคุยเลยค่ะเล่าให้เต็มที่เลยค่ะได้เลยค่ะอยู่ที่ถนนสันโค้งน้อยค่ะพิกัดจำได้ง่ายๆตรงข้ามกับน้ำเงี้ยวป้าสุกอยู่ที่จังหวัดเชียงรายอำเภอเมืองนะคะถ้าเกิดถ้าใครมาที่เชียงรายเนี่ยถ้าเกิดว่าอยากจะอิ่มอร่อยกับอาหารจีนอย่างกวยซีหมี่หรือจะเป็นสุกี้ก็มาทานที่ร้านสุกี้โรงเตี๋ยมร้านของเราเนี่ยมีสุกี้หมูสุกี้ทะเลนะคะมีทั้งแห้งทั้งน้ำแต่ว่าซิกเนเจอร์ของร้านเราเนี่ยเป็นสุกี้แห้งหมูค่ะเนื่องจากว่ารสเด็ดของเราเนี่ยจุดเด่นของเราคือหมูหมักแล้วก็น้ำจิ้มสุกี้เราทำเองอาจารย์หมอวรวรรณคะโดยธรรมชาติของการรับประทานอาหารจีนเนี่ยรสชาติจะต้องมันนะคะสุกี้เนี่ยมีตัวที่ทำให้เค็มคือเต้าหู้ยี้ยังต้องใส่ซีอิ๊วใส่ซอสหอยและยิ่งเขาผัดแห้งเขาต้องกระดกกระทะคั่วให้มันมีกลิ่นหอมมันจะต้องยิ่งเค็มนำมาก่อนอาจารย์หมอมีคำแนะนำไหมถ้าเราไม่เกี่ยวกับร้านของเขานะอาจารย์หมอแนะนำก่อนทำเมนูแบบนี้คือตอนแรกที่คุณม้อยพูดเนี่ยบอกว่าสุกี้หมูหมักหมอก็นึกภาพแต่ที่หมอน้ำจิ้มรสเด็ดด้วยโอ้โหจินตนาการเลยว่ามันจะต้องแบบรสเค็มส่วนใหญ่ก็คือเต้าหู้ยี้มันก็คือจะเค็มหมูหมักมันจะหมักด้วยอะไรมันก็ต้องหมักด้วยซอสปรุงรสแล้วก็ผงต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยโซเดียมคูณ2คูณ3เลยอาจารย์นี่จะลองดูสิคะว่าสูตรเขาใช้ของเยอะไหมคะอันอย่างนี้สูตรเขาเนี่ยนะทางนักกำหนดอาหารปรับนิดเดียวเองคุณน้อยเราใส่น้ำจิ้มสุกี้ลงไปในตำรับสุกี้หมูแห้งเนี่ย2ช้อนโต๊ะเขาลดลงช้อนหนึ่งฉันว่ารสชาติคงไม่เสียหรอกซอสหอยนางรม1ช้อนโต๊ะเขาก็ใส่ไปครึ่งช้อนโต๊ะรสชาติไม่เสียแต่จะทำให้โซเดียมเนี่ยลดลงไป 39% ซึ่งมันก็เยอะคุณม้อยคะโอเคไหมกับการที่เราลบคูณคุณม้อยว่าเดี๋ยวคุณม้อยไปเขียนในเมนูว่าสูตรดั้งเดิมกับอีกการนึงสูตรปรับรสเค็มค่ะเพราะฉะนั้นใครที่เขาเป็นความดันเขามีปัญหาเรื่องการบริโภคเค็มเขาจะได้เลือกฝั่งเมนูไม่เค็มแล้วนักท่องเที่ยวที่ไปเชียงรายเขาจะได้รับทราบจากโทรทัศน์จากสิ่งที่เราประกาศว่า
ไปเชียงรายไปร้านสุกี้ลงเตรียมน้ำมีเมนูรสเค็มรออยู่คุณไม่โอเคไหมคะโอเคเลยค่ะยังไงก็ฝากนะคะว่าพยายามอย่าทำอาหารเค็มดีใจค่ะที่คุณม้อยนะคะตามใจลูกค้านะคะท่านแนะนำอีกนิดนึงค่ะฉันเห็นเขามีขายซีอิ๊วขาวมีขายซอสปรุงรสอะไรต่อมีอะไรทั้งหลายแหละแต่เขาเขียนว่าโลโซเดียมอ๋อค่ะค่ะมันอาจจะแพงกว่าปกตินิดนึงก็แนะนำนะคะคุณม้อยก็จะขึ้นชื่อว่าเป็นคนที่รักห่วงในสุขภาพของคนกินที่ร้านคุณนะคะขอให้ขายดีขายดีนะคะยูเซนลีสยูเซนลีสไททอนไททอนนะคะเชิญลูกค้าด้วยค่ะพูดเลยค่ะค่ะขอเชิญลูกค้านะคะทั้งภายในจังหวัดเชียงรายแล้วก็ในจังหวัดใกล้เคียงค่ะถ้ามีโอกาสมาที่จังหวัดเชียงรายแวะมาทานที่ร้านสุกี้โรงเตรียมค่ะร้านของเรามีเน้นๆเลยอาหารอย่างนึงก็คือสุกี้แล้วก็อีกอย่างก็คือโกยซีหมี่ที่หาทานได้ยากมากในจังหวัดเชียงรายค่ะค่ะโอเคค่ะขอบคุณมากนะคะคุณม้อยค่ะค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณสวัสดีค่ะเมนูซุกี้หมูแห้งปกติจะมีปริมาณโซเดียมอยู่ที่ 1,373 มิลลิกรัมแต่เมื่อทางร้านปรับลดความเค็มแล้วจะมีปริมาณโซเดียมอยู่ที่829มิลลิกรัมปริมาณโซเดียมลดลง 40% เมนูโกยซีหมี่ปกติจะมีปริมาณโซเดียมอยู่ที่ 1,795 มิลลิกรัมแต่เมื่อทางร้านปรับลดความเค็มแล้วจะมีปริมาณโซเดียมอยู่ที่ 1,080 มิลลิกรัมปริมาณโซเดียมลดลง 40% ใน1วันเราควรรับประทานโซเดียมไม่เกิน 2,000 มิลลิกรัมต่อวันหรือเท่ากับเกลือ1ช้อนชาหรือน้ำปลา3ช้อนชารู้อย่างนี้แล้วอย่าลืมลดเค็มเพื่อสุขภาพที่ดีของเรานะคะเพราะการบริโภคโซเดียมมากเกินไปอาจเสี่ยงโรคได้ค่ะถ้ามีผู้ประกอบการทำอาหารที่เค็มน้อยนะครับดีต่อสุขภาพก็จะเป็นทางเลือกให้ผู้บริโภคนะครับในการที่จะมีโอกาสที่จะได้รับอาหารที่ดีแล้วก็ห่างไกลจากโรค NCD นะครับโรคไม่ติดต่อเรื้อรังนะครับซึ่งในระยะยาวจะทำให้ประชาชนเรามีสุขภาพดีขึ้นนะครับแล้วก็ห่างไกลจากโรคไตโรคความดันโรคหัวใจแล้วก็อัมพาตนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีสดมากสดกว่านี้ไม่มีแล้วค่ะมาเราลองกันเลยว่ามันสดจริงไหมของไร่เธอฟาร์มเธอเลิศไปอ๋อต้องตัดจุกก่อนใช่ชาราสีก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะอันนี้เป็นสายพันธุ์จากประเทศอะไรคะเนี่ยเมลอนเนี่ยญี่ปุ่นค่ะญี่ปุ่นเลยเมล็ดพันธุ์มาจากญี่ปุ่นพอหามาเสร็จนะออริจินัลอร่อยนะเสียงออกมาเลยทันทีหอมมากเลยอ่ะโอ้กลิ่นดีหอมเลยใช่ใช่เนี่ยลักษณะคือมันต้องเห็นเขียวๆอย่างนี้ใช่ไหมค่ะเป็นไงคะอาจารย์หวานมากเลยใช่ไหมเราวัดความหวานทุกลูกนะคะจริงๆแล้วอ่ะซื้อไปก็คือหวานทุกลูกเลยฟินมากเลยสาคูธรรมดาต้มเสร็จเรียบร้อยฉันก็แช่ในน้ำเชื่อมสีทองที่เขาขายกันทั่วไปมันก็จะได้เป็นเม็ดช่ำยิ่งแช่มันยิ่งรัดเพราะมันหวานใส่เข้าไปเหรอคะใช่ฉันก็จะทำสาคูให้เหมือนชาไข่มุกนิดหน่อยเป็นเมนูแบบคลายร้อนไหมคะอาจารย์เหมาะกับสภาพอากาศอันนี้เราเป็นแบบไหนคะอาจารย์อันนี้เป็นนมจืดธรรมดาเรามีบาริสต้านะคะบีบครีมไปเลยค่ะนะเธอก็ต้องสูงไม่แพ้ฉันฉลูเนี่ยหนูพอสวยงามเสร็จแล้วเราก็ช้อนคนละขันอ
คุณคะ Congratulations สำหรับฟาร์มเมลอนที่ดังและดีที่สุดในประเทศไทยขอเสียงปรบมือทั้งประเทศค่ะเย้ชิมค่ะชิมค่ะชิมค่ะครีมมันเยอะไปหน่อยนึงนะคะเอาจีจูอยากจะรับประทานเมนูนี้และพิสูจน์ว่ามัน fresh and sweet ขนาดไหนต้องมาที่นี่นะคะเพราะว่าถ้วยนี้มีขายที่นี่ที่เดียวในประเทศไทยค่ะได้เหมือนจันค่ะคุณผู้ชมสนุกไหมมีความสุขหรือเปล่าถ้าหากคุณผู้ชมคิดว่าต้องไปเที่ยวต่างจังหวัดเดินทางก็ไกลค่าใช้จ่ายก็เยอะตั้งใจสิคุณผู้ชมค่อยๆหาที่กรุงเทพเนี่ยดูสิคลองทวีวัฒนามาที่ไร่เหมือนจันมาเรียนรู้สิเผื่อบางทีระเบียงบ้านมีเหลืออยู่หน่อยนึงก็อาจจะปลูกเมลอนกินกับข้าวบ้างมีความภาคภูมิใจแล้วก็มีความสุขกับกิจกรรมการทำสวนเกษตรแบบตัวเองเล็กๆที่บ้านกับครอบครัวด้วยนะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะสัปดาห์หน้าจะพาคุณผู้ชมไปที่ไหนคุณผู้ชมต้องติดตามนะครับรับรองได้สวคนนี้มีรสนิยมและไม่อยู่ติดบ้านนะครับและอันนี้เขาเรียกระบบน้ำหยดใช่ไหมคะใช่ค่ะโอ้โหดีแล้วประหยัดน้ำแล้วก็ไม่ต้องทำอะไรมากกรองแสงด้วยมันก็จะได้ไม่ร้อนเนี่ยขอโทษนะคะเดี๋ยวนี้การเกษตรต้องใช้วิทยาศาสตร์เยอะมากโอ้ยคนจนๆอยากจะยิ่งสาวไม่มีตังค์ทำเกษตรแล้วไม่เป็นไรค่ะอาจารย์เดี๋ยวเราจะให้อาจารย์ฟรีนะคะวันนี้อ๋อค่ะโอ้ค่ะยังชั่วหน่อยค่ะสดจากต้นเลยค่ะอาจารย์ค่ะยังชั่วหน่อยแม่ไม่งั้นร้องไห้แย่เลยอ่ะสวัสดีค่ะ